พิซซ่าจากที่เฮาผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะพิซซ่าก็ตีพิซซ่าเดี๋ยวสิบอกวิธีเฮ็ดง่ายๆแม่บ้านทุกคนเฮาที่อยู่ในฟินแลนด์สามารถเฮ็ดสูตรนี้ได้สบายบ่ว่าสิอยู่ฟินแลนด์หรืออยู่ไสผู้ใดอยากกินพิซซ่าอยากเฮ็ดพิซซ่าสูตรนี้เฮ็ดง่ายๆค่ะจากนั้นเขาก็เคลียร์แป้งเนาะค่ะเคลียร์แป้งทั้งโหลดแล้วก็เขาก็ต้องไปคิดว่ามันสิเป็นวงกลมบ่วงกลมเพราะว่าสูตรแป้งเขามันเหนียวนุ่มอยู่แล้วเดี๋ยวเอฟซีท่านใดหรือว่าผู้ใดท่านใดอยากได้สูตรก็เขียนคอมเมนต์มาได้ค่ะเดี๋ยวสิลงคอมเมนต์ลงสูตรให้ตอนนี้เขาก็ได้หนาพิซซ่าเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะรับรองเวลาเขาเฮ็ดนี่สูตรนี่สามารถผัวกินได้ลูกกินดีสุดแซ่บเอาละเลี้ยงไปเลยค่ะละเลี้ยงไปเลยเขาไม่ต้องไปพิธีพิถันยังเพราะว่าอันนี้มันสิเป็นอันพิซซ่าออริกาโน่นะคะเด้อเขาสั่งลงไปสูตรง่ายๆของเฮานี่แหละจากนั้นส่วนผสมของเฮาอันนี้ก็สิมีอันปูนาสิปูหรือหอมแดงโตมาตีแล้วก็แฮมแล้วก็ชีสที่เฮาสิใส่จากนั้นให้เฮาใส่โตชีสไปเลยเด้อค่ะเด้อไลตายูสโตยาซิเตนผสมไปเลยค่ะไม่ต้องไปคิดยังไงผสมไปลงไปเลยมันง่ายๆสไตล์แม่บ้านฟินแลนด์เฮาสาวอีสานเฮ็ดแบบเน้นความอร่อยไว้ก่อนโอ้ยกาซาโนยอตตายอซาโลบันนี่แต่ไหนแต่ไอ้ก็หิวแล้วนี่จะไปโอ้โหอนาโตชีสนี่เขาสามารถขูดชีสเอาเพิ่มอีกได้ค่ะเพราะว่าชาวอีสานสิใส่ชีสก้อนที่เขาซื้อมาเพราะว่ามันสิราคากะพอกินพออยู่ก็ต้องไปเอาของแพงเขาอยากใส่กุ้งใส่ยังเขาก็ใส่ได้ตามที่ว่าเฮาอยากเฮ็ดเพราะว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าเอาค่ะจากนั้นเฮาก็โรยหน่าอีกครั้งออริกาโน่เสร็จแล้วค่ะจากนั้นมาช่วยมาตามมาค่ะตามมาเฮาก็เอาลงเตาเลยเนาะค่ะจากที่เฮาลงเตาเป็นเวลานานอันนี้ก็คือสูตรเดิมอันนี้ก็คือเสร็จแล้วมิตานาตาฮิวาลดาโนนี่นาตาเฮลโกอย่าเซลล่าวะพ่อกันไหมเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าสิลงให้เบิ่งอีกตอนนี้ก็ขอกินพิซซ่าแซ่บๆก่อนบ๊ายบาย